เราทำเมนูยำกันบ้างนะครับยำเมนูนี้เป็นยำแบบไทยๆแต่มีชื่อเป็นยวนครับเราจะทำยำยวนครับก่อนอื่นเดี๋ยวเราจะมาทำตัวน้ำยำกันก่อนเพราะว่าน้ำยำเนี่ยเราต้องไปเคี่ยวแล้วก็พักให้เย็นนะครับส่วนประกอบก็จะมีอันนี้นะฮะเป็นพริกชี้ฟ้าซึ่งเดี๋ยวเราจะเอามาโขกกับรากผักชีก่อนที่จะโขกผมแนะนำว่าทำงานง่ายขึ้นก็คือว่าซอยเขานิดหนึ่งครับเพราะฉะนั้นหลายๆคนถ้าเกิดติดใจยำยวนนะครับแล้วจะไปที่ยวนไปเวียดนามเพื่อไปหาเมนูนี้อาจจะตกใจว่าเอ๊ะทำไมไม่มีคือเป็นอาหารไทยนี่แหละครับแต่เราได้รับอิทธิพลมาจากเขานะครับมีกระเทียมนะครับกระเทียมเราใช้เป็นกระเทียมไทยซึ่งกรีบเล็กอยู่แล้วครับเราจะนำทั้ง3อย่างมาโขกให้แหลกดีครับตัวน้ำพริกของเราน้ำจะเยอะนิดนึงนะครับเพราะว่าพริกชี้ฟ้าเป็นพริกชี้ฟ้าสดนะครับเอาล่ะครับเปิดไฟนะฮะเราต้องทำน้ำยำก่อนนะครับเพราะว่าน้ำยำเนี่ยจะต้องพักให้เย็นครับใส่น้ำส้มสายชูลงไปครับมีความหวานจากน้ำตาลครับแล้วก็มีความเค็มจากเกลือเล็กน้อยหม้อที่ผลใช้ในการทำซอสนะครับวันนี้เป็นหม้อสเตนเลสครับต้องบอกว่าข้อดีของหม้อใบนี้ก็คือว่าโครงสร้างเขาจะหนานะครับเมื่อโครงสร้างหนาแล้วการกระจายความร้อนเนี่ยเป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพครับที่สำคัญนะฮะด้ามจับของเขาที่เป็นยางเนี่ยครับทำให้เราจับถนัดไม่ลื่นมือและเวลาที่คุณผู้ชมนำไปใช้กับเตาที่มีลักษณะเป็นเตาแก๊สเนี่ยนะครับจับแล้วก็จะไม่ร้อนมือด้วยครับหม้อรุ่นนี้ใช้ได้กับเตาทุกประเภทนะครับไม่ว่าจะเป็นเตาไฟฟ้าเตาอินดักชันหรือจะเป็นเตาแก๊สก็ใช้ได้นะครับไม่ต้องเคี่ยวนานนะครับประมาณแค่3นาทีก็ใช้ได้แล้วครับนำออกมาพักครับผมใส่น้ำมะนาวสดลงไปครับประมาณ1ช้อนโต๊ะครับพักให้เย็นลงนะครับอันนี้ก็จะเป็นส่วนของน้ำยำเสร็จเรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวเราจะมาส่วนของตัวเครื่องบ้างนะครับสำหรับตัวเครื่องนะครับวันนี้นะฮะผมมีอันนี้ครับเห็ดหูหนูดำไทยแห้งนะครับเราจะใส่ลงไปด้วยครับซึ่งเห็ดหูหนูตัวนี้มาในสภาพที่แห้งอยู่เราต้องเอามาแช่น้ำก่อนนะครับใช้ทั้งหมด5ดอกครับเห็ดหูหนูนะครับคุณสมบัติทางด้านโภชนาการของเขาดีมากนะครับเขาช่วยเสริมสร้างโลหิตบำรุงหัวใจบำรุงสายตาบำรุงตับนะครับเรียกว่าสรรพคุณเยอะแยะมากมายทีเดียวครับนอกจากนั้นนะครับก็ยังช่วยให้ผิวพรรณเปล่งปลั่งกระปี้กระเป๋าแล้วก็คลายความเครียดด้วยนะครับสำหรับเห็ดหูหนูแห้งนะครับเราก็ต้องนำไปแช่ในน้ำก่อนครับให้เขาพองดีครับหลังจากนั้นเราก็ลงไปลวกในน้ำเดือดครับลวกประมาณสัก1นาทีครับแล้วก็ตักออกมาพักให้เย็นซอยเป็นเส้นๆครับผมสำหรับตัวหัวไชเท้านะครับผมจะซอยเป็นแท่งขนาดแท่งไม่ขีดครับหลังจากนั้นเนี่ยเราจะโรยเกลือลงไปนะครับแล้วก็พักไว้ประมาณ 10-15 นาทีเพื่อให้เกลือเนี่ยดูดน้ำของหัวไชเท้าออกมาครับเป็นการช่วยลดความเผ็ดฉุนของหัวไชเท้าครับหลังจากนั้นนะครับเราก็ล้างน้ำเกลือออกเสด็จน้ำแล้วก็ใส่ในผ้าขาวบางบีบน้ำออกหมาดๆครับสำหรับตัวมันแก้วนะครับผมเราก็ซอยเป็นแผ่นบางๆแล้วก็หั่นเป็นแท่งขนาดก้านไม่ขีดครับแตงกวานะครับผมจะหั่น4หลังจากนั้นเอาไส้ออกครับแล้วก็หั่นแฉลบหนา1เซนติเมตรกุ้งเราลวกแล้วเราก็หั่นครึ่งนะครับอันนี้เป็นหมู3ชั้นก็นำไปต้มหั่นให้เป็นแท่งครับผมไก่ต้มนะครับเราต้มเสร็จแล้วเราก็ฉีกเป็นเส้นมีหนังหมูนะครับก็เอาไปต้มสุกแล้วก็หั่นเป็นเส้นเช่นเดียวกันอันนี้เป็นหมูต้มครับผมหลังจากต้มเสร็จผมพักให้เย็นแล้วก็หั่นเป็นแท่งๆนะครับแล้วก็มีกุ้งแห้งครับผมกุ้งแห้งอันนี้ก็แช่น้ำให้นุ่มนะครับเสด็จน้ำมีไข่เป็ดเดี๋ยวเราค่อยมาแต่งตอนหลังนะครับเอาละเดี๋ยวเราจะมายำกันแล้วครับใส่เครื่องนะครับทั้งหมดลงไปเห็ดหูหนูครับกุ้งแห้งครับกุ้งสดหมู3ชั้นหนังหมูหมูต้มแล้วก็ไก่นะครับเคาให้เข้ากันนะครับตักน้ำยำครับผมราดลงไปให้ทั่วๆครับเมนูนี้เด็กทานได้นะครับสีสวยมากๆนะฮะโรยด้วยใบสะระแหน่ครับไข่เป็ดต้มครับผมสุดท้ายนะครับเมล็ดแตงโมครับ
เสร็จเรียบร้อยพร้อมเสิร์ฟแล้วครับอีกหนึ่งเมนูยำแบบไทยนะครับที่ได้รับอิทธิพลจากเวียดนามยำหยวนครับไม่ว่าจะเมนูไทยเมนูจีนเมนูญี่ปุ่นเมนูฝรั่งแฟนๆ YouTube ไม่อยากพลาดรายการพลพรรคนักปรุงง่ายนิดเดียวเนี่ยฮะกดเลยครับ